สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูน้ำยาไก่ค่ะซึ่งมีทั้งตีนไก่มีทั้งเลือดไก่นะคะพร้อมจัดเสิร์ฟเลยค่ะเห็นไหมคะวันนี้ก็จะมีขนมจีนแล้วก็มีผักเครื่องเคียงมีไข่ต้มด้วยค่ะพร้อมวิธีการทำที่ง่ายมากๆเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีการทำกันค่ะอย่างแรกก็คือตีนไก่ค่ะต่อไปค่ะก็คือเนื้อไก่ที่เราจะเอาไปตำนะคะส่วนหนังนะคะเราเอาจะไปต้มพร้อมตีนไก่เนื้อเราก็หั่นเป็นชิ้นก่อนค่ะหั่นเป็นชิ้นๆเพื่อที่จะตำได้ง่ายขึ้นค่ะส่วนหนังค่ะเราก็จะเอาไปใส่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไปพร้อมกับตีนไก่เพราะว่าเราจะไม่ทิ้งนะคะหนังก็มีประโยชน์ด้วยรับประทานก็อร่อยนะคะต่อไปค่ะเราจะหั่นเลือดไก่ค่ะก็หั่นให้เป็นชิ้นพอคำค่ะเลือดไก่ก็ราคาไม่แพงเลยก้อนนี้ซื้อมาในราคา7บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็หั่นเลือดไก่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาหั่นต้นหอมค่ะหั่นให้เป็นท่อนๆนะคะโรยในตอนท้ายของน้ำยาไก่ค่ะเสร็จแล้วเรามาดูส่วนของเครื่องแกงค่ะมีพริกแห้งมีหอมแดงมีข่ามีตะไคร้แล้วก็มีกระเทียมแล้วก็มีกระชายค่ะเดี๋ยวเราจะนำทั้งหมดนะคะมาต้มค่ะใส่ลงไปในหม้อในกระทะค่ะแล้วก็ใส่น้ำลงไปจากนั้นให้เราใส่น้ำปลาร้าลงไปด้วยค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะวัตถุดิบอีกอันนึงค่ะที่เราจะต้องใช้ก็คือตะไคร้ใบมะกรูดค่ะมาถึงขั้นตอนของการต้มแล้วนะคะน้ำเดือดจัดๆเราใส่เนื้อไก่ลงไปแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเนื้อไก่จะสุกก็ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีค่ะค่ะตอนนี้เนื้อไก่ก็สุกแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปกรองค่ะไปกองแล้วก็เอาเครื่องแกงมาตำค่ะใส่ลงไปในโคกเลยเดี๋ยวเราจะแยกเนื้อไก่ออกมาก่อนค่ะจากนั้นเครื่องแกงทั้งหมดค่ะเราจะตำให้ละเอียดก่อนไปค่ะไปตำต่อค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะตัดภาพมาที่ตำเครื่องแกงละเอียดแล้วค่ะนะคะเราจะเอาความละเอียดที่เท่านี้ค่ะต่อไปค่ะเราจะใส่เนื้อไก่ลงไปและเราก็ตำต่อค่ะตำให้เนื้อไก่ละเอียดค่ะรวบรัดเลยค่ะตัดภาพมาที่เนื้อไก่ที่เราตำไว้ละเอียดแล้วก็เข้ากันกับเครื่องแกงทั้งหมดแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่หัวกะทิลงไปค่ะเสร็จแล้วที่เราตำไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปให้หมดค่ะมาดูขั้นตอนนี้ค่ะให้เราใส่น้ำล้างครกลงไปจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้เดือดอีกสักนิดนึงเราจะใส่เป็นน้ำที่เราต้มไว้ก็คือเป็นน้ำปลาร้าที่เรากรองไว้นะคะลงไปค่ะจากนั้นให้เราใส่ตะไคร้และใบมะกรูดลงไปค่ะแล้วก็ต้มไปสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้เขาเนี่ยเดือดจัดๆอีกหนึ่งรอบพอเดือดจัดๆอีกหนึ่งรอบเราใส่เนื้อไก่ลงไปใส่เนื้อไก่ลงไปแล้วนะคะเห็นไหมต้มไปประมาณ5นาทีและเราก็จะใส่เป็นเลือดไก่ลงไปค่ะเราใส่เลือดไก่ลงไปเมื่อกี้นะคะตอนที่ใส่ตีนไก่ลงไปลืมกดอัดนะคะเพื่อนๆขั้นตอนนี้มาปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาค่ะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสเล็กน้อยจากนั้นเติมน้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยประมาณ1ช้อนชาค่ะ
แล้วก็คนเขาสักนิดนึงคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะแล้วก็จะทำการปิดฝาแล้วก็เคี่ยวเขาไปสักแป๊บนึงค่ะนะนี่ก็คือขั้นตอนของการใส่กระชายทุบลงไปเพิ่มของความหอมค่ะเราก็ปิดฝาอีกหนึ่งรอบต้มไปเรื่อยๆค่ะทีนี้เราก็จะได้แล้วนะคะนี้น้ำขนมจีนเราได้แล้วเราจะใส่เป็นต้นหอมหั่นท่อนลงไปค่ะแต่ถ้าใครที่ต้องการความเปื่อยมากๆของตีนไก่นะคะให้ต้มต่อได้อีกทีนี้เราก็จะพอแล้วค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูขนมจีนน้ำยาไก่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆก็อยากจะให้เพื่อนๆลองไปทำรับประทานกันดูนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนคงชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ